กับเช่นเคยในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับขอสอบถามเวอร์ชัน Anchor 3ตัวนี้ราคาใกล้เคียงกัน3สวัสดิ์เหมือนกันเลือกเป็นตัวไหนดีจะมารอ iPhone 12นะครับ ZMI ก็ได้นะครับราคาไม่แพงแต่งานประกอบออกมาดี Poco 65วัตต์ก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นของ60วัตต์ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อมาต้องเปลี่ยนไปซื้อสายเพิ่มนะก็คือสาย iPhone 12จะเป็น Lightning to USB USB-C นะครับใช้ของ MacBook ก็ได้นะครับผมหรือ Ugreen ก็ได้นะครับ Atom PD ก็ได้นะครับเนื่องจากว่า iPhone 12เป็น iPhone รุ่นใหม่ที่ใช้สายชาร์จอีกแบบนึงก็คือทุกทีมัน USB ใช่ไหมครับ USB to Lightningแต่อันใหม่คือ USB C to Lightning ฉะนั้นต้องหาหัวอะแดปเตอร์ที่เป็นรองรับ USB Type C นะครับหรือ USB C นั่นเองนะครับผมเพื่อจะเสียบได้นั่นคือสายของ MacBook นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดของ Apple จะมีขายลองเข้าไปดูได้หรือเข้าใน Google ก็ได้นะครับผมถ้าแนะนำจริงของ Shopee ถ้าเกิดมีร้านประจำก็โอเคแต่ถ้าเกิดเพิ่งใช้ครั้งแรกแนะนำเป็น JD Central นะเพราะเป็นของแท้นะครับรับประกันไม่ต้องห่วงเลยนะผมเซ็นท่านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวก Shopee Lazada แนะนำร้านทางการนะครับถ้ามีร้านที่ที่โอเคแล้วก็ไม่ว่ากันนะผมเราแนะนำเพิ่มเติมให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหา iPhone ห้องจดลำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามและการชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ